สวัสดีครับกับ Line Ranger Special State ครับครับต่อจากแบตเตอร์โหมดตะกี้เลยโอเคครับทีมสำหรับปั๊มทีมหนึ่งทีมเข้มยาวทีมนะครับชุดนี้อาจจะอดเก็บเลเวลไม่เป็นไรครับใช้คิดจะรวมรายการกันไหมกันนะเดี๋ยวถ้ารวมรายการก็ได้เก็บเต็มก็เกือบชั่วโมงแล้วคนเขาแบบอาจจะอยากดูแบตเทิลโหมดอย่างเดียวก็มีบ้างมันก็จะกลายเป็นทำให้เขารำคาญไปขี้เกียจใจนะแต่รู้อย่างเดียวตอนนี้เหงื่อท่วมเลยหูฟังเนี่ยอากาศมันก็ร้อนนะดึกๆร้อนกันหรือเปล่าพี่ดิตัวเหนียวทั้งคืนเลยน่าเบื่อมากเสียความรู้สึกไงมันทำให้นอนไม่หลับโอเคครับในเพื่อว่างทำออกคลิปเปิดสมบัติคุกกี้ลานด้วยไงก็เลยเหมือนคิวเยอะนิดหน่อยนะครับเปิดชั้น6ก่อนบ้างนะเราก็ไม่อยากเปิดชั้น6ก่อนไงกลัวพวกนายจะดูชั้น6เสร็จปิดเลยโอเคมันก็มีลูบี้ให้ลุ้นนะสเต็ปไม่น่าจะลืมหรอกได้เหมือนเดิมแหละดูจังหวะที่จะกดโล่ก็ตอนที่มันเริ่มโจมตีนะครับอาจจะยอมโดนเดเมจสักทีก็ได้ปะกันนิดนึงก็พอครับเอาสกิลอย่าลืมเปลี่ยนทีมไปจอสุ่มก็แช่เขาครับสเต็ปมีแค่นี้แหละที่เหลือก็รออัดไปนิดนึงถ้าเห็นเลือดปั๊มก็ดีไปแต่ไงก็เมเทโอไปก่อนดีกว่าครับยิงไปสักพักเมเทโอไปเลยเคลียร์บอสได้ก็น่าจะง่ายจบแล้วครับวันนี้มีเรื่องบ่นหรือเปล่าแก่แล้วลืมง่ายมากลืมอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยโอเคครับสมมุติก่อนแล้วกันรู้สึกเกินจะกองครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยังเล็งของเราอยู่โดนล็อกหรือเปล่าวะผมว่าชาแนลผมโดนส้มดูแน่เลยเปิดกบแดงได้วันเดียวเออแต่มันก็ล็อกมานานแล้วนี่วะชั้น6ผมโดนล็อกให้เงินแต่เป็นเงินตลอดเลยอะไม่ได้อย่างอื่นเลยเมื่อวานก็เงินล้วนๆเลยก็โอเคเขาไม่ให้ก็ไม่เอาครับมันก็เศร้าใจอยู่นะโอเคครับปะกันนิดหนึ่งแล้วพัดกลับไปครับเก็บแรงไปตีปั้มดีกว่าจอซูมก็แช่กดเปลี่ยนทีมผิดอีกแล้วก็ตบกันไปสักนิดหนึ่งก่อนแล้วก็เมทาโอไปเลยปั้มซารี่ครับเทปโอ้บอสตายแล้วไปแต่ยังไม่จบเว้ยตัวอื่นก็เก่งว่ะโอเคเรียบร้อยรอบละ 15% โหเงินล้วนๆเลยครับพี่เอ้ยเหลือล้วนๆเลยครับโหเซ็งจริงๆเปลี่ยนดาดเองมั้ยเฮ้ยเราเล่นคล่องแล้วนี่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ท้อเลยอ่ะ
ช่างมันพักกันนิดนึงครับประพัดกลับไปเลยชุดเดียวก็อยู่มั้งทีมอื่นนะลืมแช่เกือบแย่แล้วโอ้ไม่แย่ดิกวาดไปแล้วนะเกี้ยงเบยแต่ก็น่าจะคาบคือได้แหละเออประมาทไปหน่อยเห็นหรือยังว่าเราจะได้อะไรอ่ะดูซิพี่ว่าทุกคนทายถูกแหละโอ้โหไอดีน้องโดนกันแบบนี้บ้างหรือเปล่าโดนแบบทุกตาอะไรแบบเนี้ยชั้น6ในพี่โดนมา5ตาติดแล้วนะคือพี่จะให้พี่ไปเล่นช่วงเย็นก็ได้นะเผื่อมันจะให้โอกาสมากกว่านี้คือถ้ามันยังล็อกให้เป็นให้แต่คอยอีกก็เดี๋ยวจะลองเล่นช่วงเวลาอื่นดูครับรู้สึกเสียเปรียบมากเลยอะแบบไม่เก่งสักทีไงลืมเมทีโออาจจะล็อกช่วงเย็นช่วงเช้าก็จะเล่นด่านเก่าๆแล้วกันนะเนี่ยติดโล่ไว้ได้อุ่นใจยังไงก็ยันเขาไว้อยู่ตรงนี้ได้ตลอดแล้วก็สแปร์ตีฐานไปเรื่อยครับไม่ได้ล็อกไปตานี้เอาไว้โอ้เปลี่ยนเวลาเล่นแล้วกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเป็นสเปเชียลพิเศษทั่วไปเหลือจะรอดูคลิปรอบดึกอะวะก็ได้นะพี่ก็ทำให้ได้นะช่วงสัก5โมง6โมงก็น่าจะพอเงียบๆอยู่สัก10นาทีคงพอหาเวลามาทำได้อยู่ตกลงพรุ่งนี้คลิปจะออกวันเสาร์อาทิตย์ด้วยดีกว่าอาจจะออกดึกๆหน่อยแล้วกันถ้าดึกมากมาแล้วไม่เจอก็รอดูตอนเช้าวันถัดไปแล้วกันนะครับแต่แบตเทนโหมดคงจะมาเร็วๆหน่อยแล้วกันคือแบบไม่ได้อะไรกับเขาเลยพอหลุดจากเงินก็เป็นไอเทมอย่างอื่นอะพี่ก็เคยพยายามแบบไหนว่าพอรอดจากเงินแล้วก็กะจะไปเล็งให้มันไม่โดนไอเทมไงให้ไอเทมมันผ่านไปแล้วค่อยกดแล้วก็กลายเป็นว่าก็เท่านั้นท้องร้องหิวครับยังไม่ได้กินเลยเวลาทำคลิปประมาณนี้แหละครับเพราะมันไม่รู้จะกินอะไรด้วยวันนี้รู้สึกเฉาๆโอเคครับเดี๋ยวจะถอยไปเปลี่ยนทีมนะครับเพราะยังไงพี่ว่าทีมเดียวก็สู้ได้ละด่านพวกนี้ดูสิได้เหรียญล้วนๆหรือเปล่าครับชัดเจนขอบคุณที่บอกกันด้วยพี่ก็เพิ่งสังเกตแหละเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนทีมนะครับรอกันสัก1นาทีจะเก็บเลเวลไงเสียดายค่าประสบการณ์โอ้โหหิวมากท้องร้องคลืดคลาดเลยเปลี่ยนทีม2ครับจะเก็บเลเวลเก็บเลยในขาดอีกไม่กี่ตัวครับจะได้ละลุกโคนี่อีก
สงสัยจะไม่ได้อัพละตัวใหม่เจ๋งกว่าเยอะเลยชาร์จประดุกเลยในกันอีก2ตัวครับได้8ดาวแล้วถึงจะช้าไปหน่อยก็จะรีวิวแล้วกันนะขอโทษด้วยใครมีแล้วก็ดีใจด้วยใครยังไม่มีก็ดูเป็นตัวอย่างไป Last Test ซินี่ก็ได้ลูกอีกตัว Yellow อีก Lucas นี่ก็มีสกิลเหมือนกันนะน่าจะบัฟเลือดแหละคง2เท่าแหละแต่เวลาอาจจะน้อยกว่าจัดชุดเล็กเล่นบ้างก็ได้นะใครที่แบบทีมที่ไม่สามารถที่จะดันตัวเองขึ้นไปได้จริงๆก็เล่นทีมเล็กๆไปก็ได้พี่ก็ยังไม่รีบเร่งผ่านเลยเสียความรู้สึกไงก็เล่นประมาณนี้ไปก็ได้รอให้มันปรับแบบพอได้ก่อนจะมายื้อกันแบบ10นาที20นาทีมันเสียเวลานะน้องเอ้ยด่านหนึ่ง10นาทีพี่ก็ว่าแล้วนานแล้วที่พี่พยายามไม่ค่อยพยายามติดคุกกี้รันเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละแต่ละตามันนานเกินแช่เลยดีกว่าตีปั๊มแล้วถล่มเลยไหวปะวะติดปั๊บชมตีก็น่าจะเคลียร์เกลี้ยงแล้วนะอย่าติดแช่แข็งด้วยแต่มาอัดเราก็ปิวเหมือนกันเรียบร้อยทีมเดียวอยู่ครับวิบโอเคครับไม่มีกองเหรียญครับเราจะรอให้ปลาผ่านไปก่อนปลาต่อด้วยกบแดงเว้ยดึงอะไรเดียวปูขาวแล้วกันโหยังได้อยู่ดีอ่ะโหเห็นป่ะปลาต่อด้วยกบแดงแล้วบัวขาวจะห่างไปเยอะเลยก็คือถ้าเล็งกบแดงแล้วมันเฉียวโดนปลาเนี่ยโอเคเราอาจจะเล็งผิดก็ได้แต่พี่ทำตะกี้คือเอาห่างๆเลยกะไม่ใกล้เคียงโอ้โหยังโดนอีกอันนี้ก็ยังไม่มีเรื่องหมดหรืออะไรวะคิดจบแล้วเป็นโอเคแล้วมั้งเดี๋ยวยาวอีกแช่ดีกว่าประหยัดเกินครับแพ้มาไม่ครบนะ3คนนกนะเคยกะจะเติมอยู่นะถ้ามีดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าพี่ยังแฮปปี้กับเกมอยู่หรือเปล่าดีกว่าใช้คำนี้แล้วกันเพราะดูเขาคงไม่ปรับคนนกคืนให้เราแล้วล่ะก็ถ้ามี10บวก2ของเดือนหน้าแล้วพี่ยังแฮปปี้เกมอยู่ก็จะใส่ให้ชุดใหญ่เลยเหรียญครับแล้วตรงนี้ด้วยถ้ายังโดนล็อกอย่างนี้เรื่อยๆก็อย่าเอาตังค์เราเลยเราเล่นฟรีต่อแล้วกันคือคุณคุมทุกอย่างเราเลยไงเราก็รู้สึกอึดอัดแต่ที่จริงมันก็เป็นอย่างนี้ทุกเกมนะครับแต่เราก็เขาจะเริ่มปล่อยให้เราก็ตอนเกมใกล้แจ้งนะตอนนั้นน้องอาจจะดีใจเว้ยเปิด30โอกาสได้กบโอกาสได้8ดาว 50% โอ้โหเปิด5บวก1ได้กบแดงมา
เอ้ยได้8ดาวมา3ตัวอาจจะดีใจโอ้โหแจกดีขนาดนี้เติมตังค์เลยดีกว่าเหรียญครับไม่ฝืนชะตาฟ้าละสู้ไม่ได้หรอกคือถ้ามันใจดีขนาดนั้นครับมันก็คือเดือนหน้าปิดเกมเป็นทุกเกมครับจะพยายามเคี่ยวจะพยายามกดดันให้เรารู้สึกอึดอัดบีบให้เราเติมตังค์ให้ได้สุดท้ายก็คนมันทนไม่ได้หรอกครับคนมีเงินคนที่เขาชนะบ่อยๆเขาก็เติมได้อะเขาเติมไหวอยู่แล้วก็ชนะนี่ชนะก็ได้รางวัลก็ยิ่งเก่งยิ่งสนุกก็ยิ่งอยากเติมถ้าคนแพ้ล่ะจะอยากเติมเหรอเกมเศรษฐีอะไรพวกเนี้ยที่เล่นกันเนี่ย4คนน่ะชนะได้คนเดียวอ่ะมีผู้ชนะแค่1คนน่ะแถมโดนหักภาษีหักอะไรค่าใช้จ่ายไปอีกเงินหายไปเพียบชนะยังไม่ได้รู้สึกว่าชนะเลยแล้วอีก3คนที่แพ้ล่ะมันไม่แฮปปี้หรอมั้งโอเคครับมีลุ้นครับเห็นอะไรหรือเปล่าพี่มันเลยไปกึกเลยนะแล้วก็กลับมาโอ้เฮ้อโอ้เฮ้ออีกแล้วอ่ะได้อีกด่านครับเมื่อเย็นวานก็ลงไม่ครบลืมมาดูอีกที5นาที2ทุ่มกว่าจะเข้าเกมได้ก็10นาทีแล้วอีก5นาที2ทุ่มครับแต่กว่าจะเข้าเกมได้ผ่านไป10นาทีแล้วมันเข้าได้ช้าครับไปกันหมดแล้วมั้งคุกกี้รันด้วยเป็นทุกเกมแหละแชร์ไปดีกว่าพยายามไม่เสียกำลังพลครับแนวหน้าเราต้องอยู่ครับคือถ้าพวกนี้ตายปุ๊บตายไปเกี้ยงอ่ะเกมพลิกเลยนะจากง่ายๆจะกลายเป็นยากได้เลยเหรียญครับโอเค 28,000 ครับเซฟไปเลยสุดยอดมากกองใหญ่ขนาดนี้จะหาที่ไหนได้อีกพี่ก็ไปช็อตเก่งนะโอเคครับจบที่ตานี้ดีกว่าคลิปจะยาวไปกิจกรรมอื่นรอสักพักนะครับรอให้หมดหน้าร้อนดีก่อนได้ปะหมดสักกี่วันดีนี่ไงพอตายเกี้ยงอ่ะรู้สึกเสียเปรียบเลยแนวหน้าหายไปเกี้ยงเลยครับแล้วพี่ไม่มีแนวหลักไงแต่ก็ตายเลยเว้ยเออจ่ายไปแล้วกันนะเออกิจกรรมใหม่อะไรใหม่ๆก็อาจจะสักกลางเดือนครับตอนนี้ก็ดูแบบเรื่อยๆไปก่อนแล้วกันนะใครใกล้เปิดเทอมก็อ่านหนังสือบ้างไม่ต้องอ่านก็ได้หยิบมาดูผ่านๆนะเอาแค่รู้ว่า อะไรอะไรอยู่หน้าไหนครับพ่อแต่ถ้าขยันเนี่ยอาจจะเจอบทที่น่าสนใจก็อ่านไปสักหน่อยก็ได้เป็นพิธีเรียนอีกแล้วอะโอเคครับสวัสดีครับ